สวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีครับผมอาจารย์ต้อมนะครับท่านผู้ชมแนวทางดีๆที่เด็ดงวดวันที่2ครับแนวได้ครับอาจารย์ปูเจกเป็นปรากฏตัวอยู่บ่ครับเป็นบ่หนีเลยบ่ปรากฏตัวเลยบ่ครับบ่ปรากฏครับเพราะว่าทําบุญแต่แม่ก็มีแต่แม่มาจริงฮะแต่แม่สิมาหาทุกคืนสินะแม่มาหาทุกคืนเลยครับครับเพิ่นก็สิสั่งให้มาเจ๊จังได๋ก็บ่ฮู้นะโอ้ครับผมว่าอย่าหน่อยลงไปไหว้อยู่แต่เมื่อคืนครับยายหน่อยไปไหว้ปู่แต่แม่โอ้ยายหน่อยไปไหว้ปู่เจ๊กอยู่ครับครับบ่ได้ถามเพิ่นบ่บ่พ่อบ่พ่อเพิ่นอยู่ครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่ฝันครับเออเพิ่นบ่ฝันดอกแม่หน่อยเพิ่นบ่ฝันครับเพิ่นว่าให้มาหาอาจารย์ครับก็เลยลงมาหาอาจารย์อยู่ป่ายางพี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นบอกแม่มาหาแม่มาบอก3ตัวอยู่บ่ล่ะครับบัดนี้เพิ่นติมบอกแต่ในๆนะแนวใดครับในๆมีแต่มาป่ายมีของมาวี่ให้จังซี่นะแม่ล่ะนะเอาของมาวี่ใส่ให้ครับทั้งปลาทั้งขี่ทั้งอีหยังซี่นะโอ้มาครับมาหาอยู่เฮือนมาหาอยู่เฮือนอีกแล้วครับมาหาตลอดหาแต่อยู่เฮือนโอ้บ้านเลขที่189บ่ครับ189หรือสิออกบ่เกี่ยวกับพี่หน่อยเพราะว่ามาหาแต่ผมเนาะครับมาหาอาจารย์ต้อมครับอาจารย์ต้อมอายุจักปีกว่าครับ58 58ปีครับเอฟซีคันนับว่ายายจา7 79 798คันไล่ผมปัดไปใส่ตัว1นะครับ798เอาของแม่ของแม่มัน79เนาะ78อย่าง79คงเกิด09ครับมันก็79เนาะ79มันก็ออกได้ครับมันก็ออกแล้วนะที่จริงมาแต่เขาล่ำแต่ว่ายายจาก็7 73ว่า73หรือ83เพราะว่าผมเป็นคนที่3เนาะครับใหญ่ยายจาก็7แม่ผมเป็นคนที่3เอา73ก็ได้ครับเนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่3นะครับแม่นั่นยายจาก็7สินะคือปัดผมใส่3นะครับเอา73 37เนาะครับ FC เพราะว่าอาจารย์ต้อมนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับปู่เจกนี่ก็บ่ได้มาหาอะแปะล่ะครับมาบ่ครับบ่มาเพราะว่าผมนอนก่อนเนี่ยผมบ่ได้จุดธูปเมื่อคืนเนาะผมนอนบ่ค่อยหลับเพราะผมเพิ่งมานอนทะเลเนาะโอ้ครับครับครับเพราะเป็นนอนเหือนครับอืมค่ะปู่เจกอาแปะอากงบ่มาหาเลยครับมาหาแต่พี่แม่ครับนี่ล่ะพี่แม่เพิ่นก็อยากวนเวียนมาหาลูกเนาะเพิ่นเสียใหม่ๆครับครับเพราะว่าเทศบุญให้เพิ่นเนาะครับอ้าวตามโค้งสุดท้ายเป็น73เนาะครับอาจารย์กับตัวเก่าอายุ58กับบ้านเลขที่ครับครับอายุแม่78ปีอายุ78ปีครับเดี๋ยวสิจดรวบรวมไว้ให้แคปหน้าจออีกครั้งนึงครับพอได้เลือกเนาะครับพอได้เลือกครับปัญหาฝันเจียวครับค่ะนึกถึงสอบตัวเลขของอาจารย์ของเฮาครับ FC ตอนนี้ก็อยู่ป่ายางล่ะครับท่านผู้ชมเนาะมาติดตามอีกครับขอบคุณในไลฟ์ครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทุ่งนําเด้อครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของอาจารย์ต้อมครับ FC 73หรือว่า37ครับท่านผู้ชมเนาะก็กลับกันนําจักหน่อยครับบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่189 189ครับอายุลุงต้อมนี่58ปีครับท่านผู้ชมอายุแม่นี่78ปีครับอยู่หมู่16ครับท่านผู้ชมเนาะแม่มาถามว่าอยู่หมู่ใดว่าซั่นครับก็อยู่หมู่16ครับหรือว่าจะเป็น16ก็ได้หรือว่า73ครับท่านผู้ชมเป็นอายุก็58ครับบ้านเลขที่189ครับท่านผู้ชมอายุแม่78ปีครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับลุงต้อมครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทุ่งกสิรา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปไสครับ FCมื้อนี้เบาแอมละทุ่งได้เดินทางไปทำบุญอยู่ที่วัดหลวงปู่หลอดมาครับมีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมละทุ่งนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่หลอดครับวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม
เอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่คายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบัง
เสนียดจังไรในตัวของเขาสิได้ออกอาบไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ